สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Line Ranger นะครับก็มาพบกับ ID หลักนะครับอ่ะก็จะ PVP กันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ละเหลืออีก1ชั่วโมง48นาทีนะครับอ่ะผมก็เพิ่งตีไปเมื่อกี้นะครับ2ทีที่แล้วก็ชนะไปรอบหนึ่งอ่ะมาดูว่าทีมที่ผมแพ้ยังไงนะครับโอ้โหแบบทีมบางทีผมคิดว่าผมจะพอสู้ได้นะแต่ว่าเริ่มแพ้ทางเกียร์ฮะอ่ะเกียร์เขาโอ้โหเลือด104ล้านนะครับบางทีแบบก็มีปัญหาเรื่องการใช้แร่นิดนึงนะตัวผมก็แร่รู้สึกว่าจะเริ่มใช้เยอะนะครับมันต้องเปิดหาเกียร์แหละตัวผมนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ครับเดือนนี้เปิดไป800เพชรก็เปิดไม่ได้อ่ะมาดูในส่วนของที่ผมแพ้นะครับบางทีแพ้ติดต่อกัน2ครั้งนะผมอยากลองสู้กับคาริสดูเงี้ยคือสู้ไม่ได้นะครับตัวอื่นอ่ะผมฆ่าได้หมดนะแต่ว่ามันมีตัวชนบางทีถึกอ่ะมีโคนี่มาอีกตัวหนึ่งทำให้ผมฆ่าตัวชนไม่ได้แล้วทีนี้คาริสมันจะไปเปลี่ยนฝั่งเราอ่ะเป็นศัตรูเลยนะครับมันดึงฝ่ายเราไปแล้วก็เกียร์ของเรามันก็จะใช้หมดเลยดาเมจมันก็จะเท่ากับที่เราใช้เลยนะตัวนี้ยืนปกติ410จุดนะครับมีเกียร์ตัวนี้เพิ่มระยะ 30% นะครับยืน500เท่าไหร่เนี่ย533นะโอ้โหอย่างไกลคือสกิลผมไม่ถึงนะครับไทยกะผมสกิล280อ่ะก็ไม่ถึงสกิลตัวอะไรตัวคาโอรินะครับตัวมาใหม่ที่เอาไว้ฆ่าธาตุน้ำโดยเฉพาะสกิล2กว้าง250มันสกิลไม่ถึงฮะทำให้ทำอะไรไม่ได้นะมันต้องอย่างเดียวก็คือต้องฆ่าตัวชนให้ตายแล้วคาริสจะตายง่ายนะครับนะปกติคาริสมันก็ตายง่ายอยู่นะอ่ะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับอ่ะตัวชนนี่ถึกนะอ่ะตัวชนเขาใช้2 3ตัวอ่ะ2ตัวนะครับอ่ะมีคาโอริอีกตัวนึงอีกตัวปัญหาเช่นกันนะสกิลไม่ถึงในส่วนของสู้กับคาริสนะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะผมก็จะหาตัวมาสู้นะครับอันดับแรกขอเปิดเกียร์กันดีกว่าในส่วนของรอบนี้ผมก็จะดูอีกทีนึงนะครับว่าผมจะขึ้นมาสเตอร์1ได้ไหมถ้าคะแนนชนะต่อเนื่องเรื่อยๆผมก็จะลองไต่ขึ้นมาสเตอร์1ดูนะครับในส่วนของขนนกสายลุงผมมีอยู่20นะที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้รับจากซ่อมบำรุงฐานนะครับไปดู PVP กันดีกว่าทีมนี้เบาตลกนะก็จะหนักอยู่นะขอข้ามดีกว่าตัวชนกันลองสู้ดูฮะคะแนนห่างกับอันดับ1ของมาสเตอร์2นี้300คะแนนนะครับถ้าชนะต่อ1แล้วก็พอขึ้นได้นะไปก่อนเบาตัวตลกผมใช้แค่เอลต้าเวล140ครับเอ้าเฮ้ยพอโดนต่อยพอยังไม่ตายนะลืมว่าคาโอรีเป็นธาตุไม้ฮะโหคีริวคีริวต่อยนี่ก็หงายท้องได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวสกัดซันลี่แม่มดมาอ่ะเป็นกล่องไปนะครับโดนมิสไซล์เพิ่มระยะสร้างเรนเจอร์นะมิสไซล์เมื่อกี้ไต่ไปนะครับอย่าบอกว่าเหมือนไอดีลองนะชนะต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วมาแพ้ช่วงท้ายนะรอบนี้ผมคงต้องคัดดีๆอ่ะไต่ไปมิสไซล์รอเลยก็จะวิ่งมาถึงนะครับสกิลไปกองกลางหลังเรามาถึงละออโต้เลยดีกว่าเรียบร้อยนะครับคะแนนเพิ่มเป็น34นะทีมนี้มีทามามะ
สู้ไปฮะบอสจระเข้คาโอริเราจะไหวอยู่ปล่อยไปฮะวิ่งไปโอ้โหติดหน้าป้อมเลยเฮ้ยโดนต่อยหายเป็นกรรมละเฮ้ยริวต่อยเลือด40ล้านนะครับมีเพิ่มเลือดคูณ2นะตอนนี้ก็น่าจะเป็น44ล้านนะครับคาโอริมันมีบัฟด้วยโดนต่อยทีเดียวก็หายนะครับเขาวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ใช่แข่งออโต้ไปคิริวต่อยหายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปกัดสกัดต้องวิ่งไปเพิ่มครับบอสจระเข้ดันไปเบล140ก็มีปัญหาอยู่นะถ้าเป็นแม็กผมคิดว่าน่าจะยังไม่ตายนะถ้าเป็นแม็กดูต่อเฮ้ยโอ้โหเจอคาริสเพิ่งพูดไปหยกนะครับคือเราต้องปล่อยให้เขานะข้ามเจอทีมในไทกะตัวชนเขาอ่ะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องตัวชนตัวชนมีตัวชนใกล้อยู่นี่ว่ะไปเราลุยไปดีกว่าถ้ามีคาริสแต่ว่ามีมูลดุริยางชนตัวเดียวนี่ผมสู้นะเพราะว่าสกิลผมถึงแน่นอนอะถึงคาริสแน่นอนนะครับไทกะโอ้โหไทกะเดี๋ยวไทกะยิงไทกะสักุระไม่ใช่สักุระดิเดี๋ยวเราสู้ไปธาตุไม้เยอะใช่ไหมเขาเรียวไปฆ่าฮะเราเรียวไปฆ่าเดี๋ยวเรายืนไกลอยู่นะนี่ยืนไปมาแบบนี้ปุ๊บนะกิโฮเฮ้ยเคโรโลติดเอ้าไม่เป็นไรเรายื้อได้อยู่ถ้าเป็นแบบนี้ว่าเขาวิ่งมาช้าๆนะครับคาโตริเรามีกี่ตัวเนี่ยยังอยู่ครบนะครับคาโอริอะไรเพื่อนโอเคกดไลค์สตอรี่ไหมโอเคชนะไปนะครับเหลือไอเทม2ชิ้นมีแววว่าจะขึ้นมาสเตอร์1พอได้นะช้าเลยดีกว่าสนบกดรับไป อีก10รอบนะครับมีบอสจระเข้โอ้โหโคนี่มาสึตัวที่ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวนี้ผมกลัวแค่โคนี่มาสึอย่างเดียวนะถ้าเป็นบอสจระเข้ไม่ใช่ร่างไฮเปอร์ผมก็ไม่ค่อยกลัวนะแร่ผมก็ยังใช้ได้ปกตินะฮะมีตัวขัดขวางแร่แค่ตัวเดียวนะเราลุยดีกว่าปล่อยไปนี่โคนี่มาสึโอ้ตัวชนอย่างดีฮะเนี่ยยืนไปเราอย่าปล่อยให้เขารีบตายฮะนี่บอสจระเข้โอ้โหร่วงเป็นมะม่วงเลยพัดมาก่อนขอบคุณครับที่พัดมาก่อนพัดมาก่อนแล้วยิงไปดูสักพักหนึ่งนะครับคงไม่ต้องใช้น้ำแข็งนะได้ละต้องกดโล่นิดนึงนะมีสายไปคะแนนห่างเท่าไหร่เนี่ยหยิบร้อยกว่านะ
ร้อยปลายซากุระตัวชมใกล้โอ้โหอินุยาชาเวล140นะครับมุนดุริยางโอเคพอไหวอยู่นะมุนดุริยางเราใช้เรียวจัดการได้นะครับอินุยาชาเวล140ไทกะยิงเลือดเต็มไทกะยิงทีเดียวก็หายเหมือนกันนะครับนี่เลือดยิ่งน้อยนะเอาไทกะเราอยู่ไหนยิงไปดีไทกะเดี๋ยวเบลล่าเบลล่าเบลล่ามาไม่น่าจะแตกมั้งเนี่ยต้องกดโล่แล้วเฮ้ยเจอเบาชินจิเฮ้ยเบาชินจิมาสกิลไกลลืมไปตัวข้างหลังเราตายนะครับดีที่เขาพัดก่อนนะเราก็จะได้ถ่วงเวลานิดนึงติดหน้าป้อมไปชนหน้าป้อมแบบนี้ก็มาดีครับนี่เรียบร้อยโอ้โหถ้ามีตัวกันพายุเนี่ยงานงอกเลยนะเจอตัวไหนซันกิฟนะครับตัวชนตัวดาเมจตัวไหนอีกตัวดาเมจมีเคียนแล้วก็โยมินะครับเราไปสู้ดีกว่าโคนี่เศรษฐีก็เดี๋ยวน่าจะตกได้อยู่นะครับปล่อยไปวินไปปุ๊บมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวยิงสกิลไปนะครับเมื่อกี้สันคิดปล่อยเดียวไปก่อนลิทาโร่ก็มาสันคิดก็มาพัดไปต้องกดใช้แข็งแล้วล่ะจะออมไอเทมไว้ก็อันตรายนะครับขึ้นเหล็กสูงๆแล้วอยู่มาสเตอร์3มีหมาดที่1นี่ก็แพ้นะครับตัวนี้คงไม่โกรธแล้วแหละเพราะว่าเหลือแค่ตัว2ตัวเองเรียบร้อยก็เหลือเทียบไว้ชิ้นหนึ่งนะเพิ่มคะแนนได้นิดนึง36คะแนนนะครับขาดอีก97คะแนนเลย10เลยอีก15โคโนกได้7รอบนะไทกะอีกแล้วโคนี่มาสื่อขอข้ามนะครับอันไหนเสี่ยงๆก็จะข้ามหน่อยแล้วกันนะคนนี้บวยโอ้โหคือคาโอริผมโดนต่อยทีเดียวหายแน่นอนอะข้ามดีกว่าไทกะโหเริ่มเจอหินแล้วครับตอนนี้โอ้โหหินทั้งนั้นเลยเราไม่เอาไข่ไปกระทบหินนะครับถ้าทีมประมาณนี้ตัวชนนะมวลเดือยยางนะครับพอยืนใกล้มีปัญหานะครับมุนดุริยางมันยืนไกลอ่ะคือผมมีปัญหาตัวนี้นะผมก็แพ้บ่อยนะครับตัวยืนไกลเราก็ตัวสกิลง่ายๆนะเฮ้ยเอาแต่ว่าคนเฮ้ยตัวนี้ธาตุมืดมันยืนใกล้ขนาดนี้เหรอเอาเพิ่งรู้นะครับโอ้โหยืนชนกับคาโอริเลยนะเอางานงอกแล้วคือผมไม่เคยดูสเตตัสตัวนี้นะตัวธาตุมืดตัวนี้นะครับมิสซันลี่โอ้โหยืนใครไม่เป็นไรไม่มีนักบินนี่หว่าลืมใช้อีกทีมนึงนะครับผมก็จะใช้ทีม3มาสู้นะลืมเช็คดันไปโอเคพัดมาก็พัดกลับครับยืนหน้าป้อมยืนหน้าป้อมโอเคมีแต่วิญญาณนะครับที่2ตัวออโต้ดีกว่าเรียบร้อยเหลือไอเทม2ไอเทมนะบวกเท่าไหร่บวก39โอเคโอ้มีเรียวมาด้วยกันอีกคือธาตุไฟขนาดนี้โดนตบ
ร่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยเราข้ามดีกว่าคาลิสโอ้โหเรามีโอกาสแพ้สูงนะถ้าไม่มีตัวโคนี่มาสื่อเนี่ยผมตบเลยนะเนี่ยทีมนี้อะแต่ว่าลองสู้ดูฮะเรามีโอกาสสู้ยากมากนะถ้าไม่ฆ่าโคนี่มาสื่อให้ตายนะครับคือเราสกิลหาไม่ถึงในส่วนของเจ้าคาริสมีบอสจระเข้ถึงตัวเดียวนะมาบอสจระเข้แล้วก็ตัวโยมีนะครับถึงนี่ไงแต่ว่ามันจะดึงฝ่ายเราไปคาริสอยู่ไหนอ่ะยังยืนได้อยู่นะคาริสผมว่าผมชิงพัดก่อนดีกว่าชิงทำลายกลุ่มก่อนดีกว่าออโต้ไปเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะดึงฝ่ายเรานะแช่แข็งไปเฮ้ยอ้าวเวรละแซลลี่อ่ะโดนเสกกล่องไปนะครับโอเคโอ้โหใจหายใจคว่ำแวบเลยนะคือถ้าไม่พัดก่อนนี่ยืนเราแพ้แน่นอนฮะอ่ะทีมต่อไปเจออื้อหือแซนลี่เจอคาริสกันนะครับโอ้โหคิริวมันยืนใกล้อ่ะขอข้ามนะคือถ้ามันยืนไกลๆหน่อยก็จะสู้ได้นะครับข้ามดีกว่านี่เริ่มเจอหินละโอ้โหแม็กนี่เอาไม่อยู่นะก็คงไม่ค่อยพ้นฮะนี่มาสเตอร์2เจอทีมมาสเตอร์1นี่ก็จะประมาณนี้นะโอ้โหตัวชนแบบนี่นะลองสู้ดูแล้วกันนะเห็นยังไม่แม็กนะครับแต่ก็ยังปวดสุดยอดเหมือนกันนะปล่อยไปยิงไปไทกะยิงเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ให้ลูกออกมาตัดเนี่ยเฮ้ยอินุยาชาไม่ตายเรียนกรรมละเรียนกรรมแล้วโอ้โหไม่ถึงคาริสด้วยนี่ไงเรียนกรรมแล้วครับเราต้องจริงพัดก่อนเคโรมึงอย่าติดนะเคโรเคโรโลโอเคนี่ติดหน้าป้อมไปศูนย์เคโรโลนะครับเคโรโลติดนี่ก็ชิบหายนะอ่ะกดไปมิสไซล์รัวๆตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วมิสไซล์ใส่ฮารุมาตะที่เหอะปล่อยไปเดี๋ยวไปกดนี้ไปก่อนเผื่อมันพัดผมคิดว่าแหละยิงโหยเฮ้ยเอามีดึงฝ่ายเราด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดือดครับเดือดรอบนี้เดือดกดรัวๆกดรัวๆอ่ะมีโอกาสแพ้สูงนะยิงดันเข้าไปมิสไซล์ไม่ทำอะไรแล้วตอนนี้คือกดมิสไซล์รัวๆอย่างเดียวนะโอ้เดี๋ยวอุ้ยอ่ะดันเข้าไปโอ้โหมือเกรงหมดละเหงื่อมือเอ้ยเหงื่อเต็มมือฮะตอนนี้เหงื่อท่วมตัวละโอ้โหขึ้นมาสเตอร์นะมาสเตอร์1แคปหน้าจอนะครับเหลืออีก4รอบนะรอคะแนนให้ห่างนิดนึงนะโอ้โหรู้สึกว่าเล่น
ขึ้นมามาสเตอร์2มาสเตอร์1นี่จะเหนื่อยนะครับทีมซากุระไทยกะโอ้โหครบ3สายเอายังไงดีวะเนี่ยซากุระจะเดินถอยละอ่ะสู้ดูนะอย่าบอกว่าเป็นแบบ ID ลองนะครับขึ้นมาขึ้นลีกปึ๊บแพ้เลยทันทีชนะต่อเนื่องยาวๆมาแพ้แบบเปลี่ยนลีกเนี้ยอ่ะลืมดูคาโอริอย่าเพิ่งตายคาโอริไปก่อนไปก่อนมุนริยะนี่ครับแร่เริ่มมีปัญหาละฝ่ายตรงข้ามปล่อยตัวมาเยอะรู้สึกว่าเสียเปรียบเราต้องเลือกที่จะพัดก่อนนะครับทำลายกลุ่มเอาขึ้นหายละติดหน้าพร้อมไปเรียบร้อยครับคือเรียบร้อยนี่คือผมแพ้ละโอ้โหเปลี่ยนหลีกขึ้นมาปุ๊บหลีกอาถรรพ์จริงๆนะเนี่ยขอโทษดีกว่าคือทำอะไรไม่ได้ละแพ้จนได้นะไม่น่าเจอกับทีมนี้เลยมันคือมาครบทุกสายนะฮะต้องตั้งใจเล่นแล้วแหละทีมนี้ขึ้นมาลีกสูงก็เงี้ยชนะแพ้ชนะชนะแพ้แพ้เงี้ยเดี๋ยวทีมไหนดีนี่ฮะเจอแต่ละทีมแบบเนี้ยมีคิริโอมีคิโรโรอ่ะโอเคพอได้อยู่นะคงไม่หนักเข้าทีมเมื่อกี้ครับปล่อยไปก่อนเคนเคนธาตุน้ำนะครับโดนทุบสตาร์ทไปโดนทุบสตาร์ทไปโดนสตาร์ทไปนะครับโอเคโรโรโดนสตาร์ทไปนี่เจอคาโอริสตาร์ททุบหัวเขาให้ทุบมันกดโล่ไปต้องรอเคโรตายก่อนนะผมค่อยกล้าพัดนะฮะไม่งั้นมันติดพายุอ่ะมันต้านพายุขอพัดก่อนแบบนี้เคโรโรติดนะเห็นลำแสงแล้วยิงมันตัวเดียวนี่แหละกดแช่แข็งก่อนโอ้โหมีกดโล่ทันทีด้วยตัวข้างหลังดันไปนี่ฮะติดเป็นรูปกระสุนนะก็คือไล่ธาตุนะครับเคโรไล่ธาตุเป็นไงบวก30เมื่อกี้ลดไปเท่าไหร่นะลดไป22โอ้โหเจอทีมอีกแล้วครบทุกสายนะครับนี่ตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยโคนี่มาสื่อนะครับบัฟทีมได้สุดๆอ่ะในรอบนี้เคโรโรไม่มีตัวก๊อปปี้แล้วก็มีตัวบินอยู่นี่ว่ะไปสู้เลยดีกว่าโคโดนสตาร์ทไม่ติดนะเพราะว่ามีถ้าเป็นโล่มาตะนะครับมันก็จะไม่ติดสตาร์ทตัวทนายไม่ทะลุมาตะนะสตาร์ทโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าโอ้โหมีอาเคโรโรอีกแล้วรู้สึกว่าจะเกลียดมันละตอนนี้คงไม่มีตัวต้านน้ำแข็งก็มีตัวหนึ่งนะแต่ว่าเป็นตัวข้างบนออโต้ดีกว่ามีโอกาสแพ้แหละขึ้นมาลีกข้างบนนี่ก็ทำใจนิดนึงนะครับมีแฟนลี่แม่มดทุกคนอ่ะคือข้างล่างนี่ก็จะแพ้แล้วข้างบนนี่เตียวๆนะ
โอ้โหแพ้อีกแล้วผมว่าเอาเคโรโลมันไม่ตายอ่ะลดไป22อีกแล้วสู้กับพี่ไหนดีโอ้โหคาโอริแม็กนะครับมีไซโกด้วยเจอกับทีมนี้โอเคทีมนี้น่าจะเหนื่อยน้อยที่ไอ้เหนื่อยน้อยที่สุดแล้วเล่นนี่เหงื่อท่วมแล้วโอ้โหไทกะเป่ามาไทกะเอาเดียวโดนสตันเหรอตัวไหนสตันอ่ะเดียวยิงไปเฮเลียวเฮ้ยไทกะมันรอดโอ้โหมีพัดอ่ะกดโล่ไปแล้วใช่ไหมกดโล่ไปแล้วใช่ไหมมอนี่จะได้พัดไม่มีตัวโอ้โหยังมีบัฟอมตะทำลายกลุ่มไม่ได้นะครับอ่ะกดถ่วงเวลาไว้ก่อนถ่วงเวลาไว้ตัวชนไปไทกะยิงไปบอสจระเข้กับไทกะนะครับลงมิซ่าอย่างเดียวละตอนนี้ประตูคูณ2ดีกว่าลงมิซ่าครับลงมิซ่ามิซ่าผมอัพ80นะครับแล้วก็ลดเวลาขี่ปนาวุธนี่ก็80เหมือนกันนะครับโอเคชนะไปลงไปกี่รอบวะเนี่ยลงไปทั้งหมด14รอบมั้งประมาณ14รอบฮะชนะ12แพ้2นะคะแนนห่างอยู่เฮ้ยโอ้โหมาสเตอร์2ห่างกันแค่เอื้อมมือนิดเดียวเหลือเวลา1ชั่วโมงไม่น่าจะยื้อได้นะก็ต้องรอดูอีกทีนึงครับบางทีผมก็จะใช้เพชรซื้อนะซื้อขนนกก็จะประมาณนี้ก็ขึ้นมาได้ละมาสเตอร์1แต่ว่าไม่รู้จะอยู่ได้ไหมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ